ข้ายังได้ยินคำตอบนั้นจากทางเจ้าท่านราชาแม่ทัพอัลเลนเบลเลนจริงจังกับจดหมายของราชินีอย่างมากจากที่ท่านว่าท่านกล่าวว่าราชินีพูดถูกตามเหตุผลจากนี้หนี้สินของท่านจะลดเหลือ50,000จาก200,000รูปีท่านราชาพวกเราอยากจะชื่นชมท่านราชินีในความฉลาดและการมองการไกลของท่านจริงๆงั้นข้าก็จะทำตามที่เจ้าต้องการไม่สุนเดอร์เขาโกรธข้ามากเลยนะเขาออกไปโดยที่ไม่กินอาหารอะไรเลยพ่อบอกไอ้ข้าไปง้อแต่ว่าข้าจะง้อเขายังไงดีล่ะท่านราชินีท่านราชาอยากจะพบท่านในวังบอกเขาว่าข้าไม่ไปไปบอกไอ้เขาเรียกครันตีกูรูสิงั้นราชาจะมาเองท่านข้ามาเจอเจ้าไม่ได้อย่างนั้นเหรอไม่ใช่แบบนั้นนี่วังท่านท่านจะไปที่ไหนก็ได้ข้ายิงธนูไปหลายดอกเพื่อเรียกท่านแต่ท่านก็ไม่เคยมาตามสัญญาเลยตอนนี้ข้าอยู่ต่อหน้าเจ้าแล้วท่านราชาข้าไม่เข้าใจท่านเลยเมื่อกี้ท่านยังโกรธข้าอยู่ออกไปโดยที่ไม่กินอาหารแต่ว่าตอนนี้ข้ามาที่นี่โดยไม่ขอเจ้าเจ้าพยายามจะพูดแบบนั้นสินะตอนนี้เหตุผลที่ข้ามาที่นี่คือข้าจะมาขอโทษเจ้าข้าขอโทษด้วยพระเจ้าท่านอย่าพูดแบบนั้นเลยสามีจะขอโทษภรรยาได้ยังไงใครก็สามารถที่จะขอโทษได้ถ้ามีการทำผิดเกิดขึ้นตอนนั้นที่เจ้าตัดสินใจไปมีแต่ข้าเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ในการตัดสินใจด้านการปกครองเจ้าส่งจดหมายไปที่ฟอร์ดวิลเลียมด้วยลายเซ็นของข้าโดยไม่ถามข้าสักคำแต่ทางเจ้าหน้าที่ที่ฟอร์ดวิลเลียมไม่ใช่แค่จะพอใจในจุดยืนของข้าเท่านั้นแต่จดหมายของเจ้าทำให้ทางนั้นขอโทษเราและลดจำนวนหนี้สินจาก200,000เหลือ50,000ราชินีข้าได้สร้างห้องที่สวยงามไว้ห้องหนึ่งข้าจะให้มันกับเจ้าเพราะว่าเจ้านั้นมองการไกลและช่วยเมืองไว้เจ้าไม่มีความสุขเลยท่านราชาข้าจะพอใจก็ต่อเมื่อข้าราชินีลักษมีใบทำให้จันทรีเจริญขึ้นและนั่นแหละคือสิ่งที่ข้าต้องการราชินีสิ่งที่เจ้าทำน่ะไม่ผิดแต่ว่าเจ้าเลือกวิธีผิดแค่นั้นไปเถอะเราข้าหลวงนั้นอยากจะพบกับเจ้าแล้วข้าจะไปได้ยังไงล่ะราชินีอย่างข้าถูกพรากสิทธิ์ไปแล้วสิ่งที่ถูกพรากไปเราสามารถได้กลับมาด้วยความเคารพสองเท่าถ้าท่านเอาบางอย่างไปจากข้าและข้าต้องการมันคืนท่านจะคืนไหมตอบมาสิแน่นอนสิ
แต่ว่าข้ามีเงื่อนไขนะเงื่อนไขอะไรข้าจะไม่พูดเรื่องนี้กับราชาแต่ข้าจะพูดกับสามีของข้าบอกข้ามากันกาดายืนตรงหน้าท่านแล้วบอกมาได้เลยงั้นบอกให้ราชากันกาดาราวคืนสามีให้ลักษมีใบสักวันหนึ่งราชากันกาดาราวจะฟังคำร้องของประชาชนในวังหลวงมาเถอะไปที่นั่นกันราชากันกาดาราวจงเจริญราชินีรัศมีใบจงเจริญราชากันกาดาราวจงเจริญราชินีรัศมีใบจงเจริญท่านราชินีหม่อมฉันขอขอบพระทัยท่านที่ท่านได้ตัดสินใจสร้างประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่และในฐานะราชาแห่งจันทรีข้าขอชื่นชมราชินีของข้าแทนประชาชนจันทรีด้วยเทศมนตรีแต่งตั้งโบปัดขากลับมาด้วยหลังจากที่ข้าปลดตำแหน่งของโบปัดขาไปให้เขากลับมาทำงานเหมือนเดิมตามพระประสงค์มีประกาศพิเศษพรุ่งนี้จะไม่มีการว่าความในห้องนี้พรุ่งนี้ข้าจะทำหน้าที่ในฐานะสามีให้กับราชินีลักษมีใบราชากันกาดาราวจงเจริญราชินีรัศมีใบจงเจริญราชากันกาดาราวจงเจริญราชินีจันทรีอีก24ชั่วโมงเจ้าจะเจอแต่เรื่องลำบากอย่างแน่นอนกับราชา
ไม่สิสามีของข้าและพรุ่งนี้เราจะอยู่ด้วยกันทั้งวันแต่ว่าเราจะทำอะไรดีล่ะเราจะเล่นฟันดาบกับราชาอ๋อไม่สิเขาจะรู้ความจริงได้ไม่ดีแน่ไม่ควรทำแบบนั้นธนูดีไหมล่ะใช่แต่ว่าถ้าเขารู้ว่าข้ายิงธนูได้งั้นก็งั้นทำไมข้าเข้าใจเขาไม่ได้สักทีนะอะไรที่ทำให้เขาพอใจบ้างและวันนี้ข้าจะหาคำตอบว่าราชาชอบหรือว่าไม่ชอบอะไรแต่ว่ายังไงล่ะพระเจ้าได้โปรดให้พรราชากับราชินีด้วยแบ่งความรักที่ท่านมีให้พวกเขาทั้งสองคนด้วยหม่อมฉันขอให้ไม่มีมารร้ายตนไหนไปขวางทางรักพวกเขาได้โปรดฟังโปรดฟังมีอะไรประกาศจากทางอินเดียตะวันออกสมาสิงโจรป่าชื่อดังแห่งบุนเดลคานได้ถูกจับตัวแล้วเขาจะต้องโทษประหารต่อหน้าทุกคนโปรดฟังโปรดฟังยุ่งนะอย่ายุ่งใส่นี่ไว้ท่านจะปล่อยเขาเหรอใช่ข้าจะปล่อยเขาตลอดไปมิทาชิข้าจะพยายามเข้าเฝ้าราชินีนะและข้าจะบอกท่านทุกอย่างเจ้าหน่าไปตลาดไปดูราดราวที่นั่นด้วยดาบในมือเจ้างั้นเหรอใช่ท่านราชาท่านฝึกดาบคนเดียวข้าเลยคิดว่าข้าจะเป็นคู่ซ้อมให้ไม่สิราชาห้ามรู้ความจริงไว้ได้แล้วยังไงเนี่ยเจ้าได้บอกราชินีไหมไม่ได้บอกอะซุนเดอร์มันสายไปแล้วพี่สามาน่ะถูกแขวนแล้วก็ฟาดด้วยแส้แล้วก็ทำโทษด้วยนะท่านเราแขวนคอเขาเลยไหมไม่ข้ามั่นใจว่าราชินีจะต้องมาช่วยพี่ชายของนางอย่างแน่นอนเล่นลูกเต๋าเจ้าเล่นได้ดีมากเธ
ข้าต้องชนะท่านแน่ทำไมเจ้าถึงเล่นเก่งมืออาชีพยังไม่เก่งเท่ากับเจ้าเลยเจ้าไปเรียนรู้มาจากไหนจากท่านปู่ของข้าท่านปู่เคยเล่นกับเจ้าเหรอไม่ใช่แค่เล่นแต่ท่านปู่จะพาข้าไปทุกที่ที่นั่นท่านปู่ไม่ห้ามข้าทำอะไรทั้งนั้นจากนี้เจ้าจะไม่ได้รับอนุญาตให้ไปว่าคดีห้ามเข้าไปนั่งข้างข้าระวังว่าความอีกต่อไปที่นี่เจ้าถูกจำกัดอะไรหลายอย่างที่นั่นเจ้าใช้ชีวิตได้อย่างตามใจแสดงว่าเจ้าไม่ได้ใช้ชีวิตเป็นหญิงธรรมดาจากทั้งสองที่เลยสินะขออภัยด้วยท่านราชาผู้หญิงไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นหญิงผู้ชายทำให้ผู้หญิงเป็นหญิงเพราะว่าพวกเขารู้สึกว่าผู้หญิงจะไม่ปลอดภัยถ้าไม่มีผู้ชายเข้ามาปกป้องยังไงล่ะเพคะขอเราเจอกับราชินีหน่อยนะเราจะให้เจ้าได้รางวัลด้วยไม่คาชิเจ้าอยากจะให้ข้าโดนไล่ออกเหรอพระราชาอยู่ข้างในไปซะเขาช่วยเราไว้เขาคือผู้ช่วยชีวิตเราอ่ะที่เกี่ยวกับทรมานของพวกอังกฤษไว้เถอะนะโทษทีนะเจ้าหัวเสียเพราะน้องสาวสินะไม่ต้องห่วงหรอกนะนางต้องมาหาเจ้าแน่ข้าบอกได้เลยนางมาแน่นอนเจ้าเนี่ยใช้ชีวิตในความหลอกตัวเองอยู่หรือตายขึ้นอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าจะทำทุกอย่างผ่านสื่อของท่านและข้าก็มั่นใจว่าเจ้าเนี่ยมาแฉวไม่ใช่สื่อของพระเจ้าท่านราชาท่านโยนลูกเต๋าสิเอาเลยวันนี้เราจะเล่นลูกเต๋าในแบบที่ไม่มีใครเห็นเดี๋ยวทำไว้ละท่านหุบปากราชินีนี่ตอนนี้นางต้องได้ข่าวแล้วสิว่าพี่ชายนางอยู่ที่นี่ทำไมนางยังไม่มาอีกนะสิบนาทีจากนี้เจ้าจะถูกแขวนคอเรามาเริ่มนับถอยหลังกันได้เลยเอ้ยถ้ามองไม่เห็นเหรอตาบอดหรือไงล่ะขออภัยนะขออภัยงั้นเหรอข้าชี้เร็วเข้าท่านราชาพวกนั้นน่ะสาวใช้ของข้าข้ารู้พระเจ้าพวกนั้นยังจำเราไม่ได้เลยนะแล้วคนอื่นจะจำได้ยังไงล่ะใช่แล้วไปกันเถอะ